น่าจะเป็นอาชีพที่ดัน ADK ได้เยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับดู ADK ผม 58,000 เอาเรื่องนะครับก่อนอื่นเลยก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะใครที่มี ID ไม่ได้เล่นนะครับทักไปขายในเพจได้ลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดัน ADK นะครับว่าตรงไหนบ้างทำให้เราเก่งขึ้นทำให้ ADK เราเพิ่มเยอะขึ้นนะครับ โอเคอันนี้ผมเราก็มาอยู่กับอาชีพไซตามะนะครับน่าจะเป็นอาชีพที่ดัน ADK ได้เยอะสุดในตอนนี้นะครับณเวลานี้นะครับดูครับเมื่ออันนี้คือฟูลบัฟเลยนะครับวิดพื้น3ครั้งครบ3ปุ๊บเราก็กดสกิลบัฟปุ๊บขึ้นสถีก็อยู่58,000 ADK นะครับ ZKทำไปเล่นไปนะครับใครมี ID ไม่ได้เล่นก็ทักไปขายในเพจได้รับซื้อ24ชั่วโมงนะครับตัวนี้ขายนะครับถ้าใครสนใจนะเล่นได้ทั้ง3อาชีพวาสนัยแล้วก็ไซตามะมีปีกดำด้วยนะครับหล่อๆนะไปดูอันจะเป็นสายตีใกล้นะครับถ้าตีไกลมันจะใช้ไม่ได้กับที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับแต่ถ้าใครสายตีใกล้เช่นว่าพวกวาพวกซุปโนสายตีใกล้ครับไม่ใช่สายเวทนะสายกายภาพนะไปดูอันแรกนะครับก็เป็นสเตตัสนะถ้าเป็นสายตีไกลทุกก็ลงเด็กก็จะเพิ่ม ATK สายตีใกล้ก็สเต็งก็อัดไปเลยนะครับสเต็งเต็มนะครับต่อมาเป็นของนะครับของสวมใส่นะถ้าเพื่อนถ้าใครแบบชอบดัน ATK แบบจ๋าๆเลยก็ต้องเป็นประดับตัวนี้แต่ดาเมจจะเบาวิวนะครับนี่ประดับตัวนี้เห็นไหม ATK มันจะเพิ่ม30นะถ้าแม็กถ้าผมอยากดันดีๆน่าจะได้เป็น 6-70,000 ATK นะแต่อันนี้คือเอาแบบใช้งานนะครับไม่ได้แบบดันแบบเล่นๆไปเอาแบบใช้งานด้วยนะครับก็ใส่เป็นโล่ตัวนี้นะครับนะก็ใส่เป็นโล่ตัวนี้ประมาณนั้นเสื้อผมใส่ไปตัวนี้นะครับทำไมเพราะว่าเราได้ตีขนาดใหญ่20อันนี้คือออฟสุดเลยนะครับของอาชีพวานะของอาชีพวาออฟสุดเลยแล้วมันใส่ไซตามะได้ด้วยนะครับมันก็เลยผมก็เลยใช้ตัวนี้เลยนะครับเป็นออฟจอกเกาะต่อมาเสื้อคลุมก็น่าจะอันนี้อันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับสายสกิลนะเพราะว่ามันบวกสกิลแล้วก็จอกเกาะออฟก็เป็นออฟที่มันมีประโยชน์กับไอกายภาพนะครับก็เป็น INC เพนแล้วก็ตีใกล้นะครับ3ออฟนี้จอกเกาะ RC เพนจอกเกาะ INC แล้วก็ตีใกล้สี่ออฟนี้นะครับที่ใช้นะก็เป็น INC รองเท้าก็ INC นะครับประดับใกล้10นะครับอีกข้างผมแค่ใกล้5นะครับแต่ INC 4ที่จริงในตลาดมีเต็มนะครับใกล้10แต่ไม่มี M ดึงนะครับใกล้ 7.5 ก็มีนะครับใกล้ 7.5 เบากว่าใกล้5 INC 4นะครับผมก็เลยใส่ตัวนี้แทนอาวุธนี้โคตรโหดนะครับใกล้10เลยนะครับส่วนของฝั่งขวาเพื่อนๆใส่อันไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับชอบอันไหนก็จัดนะครับผมยังดันได้อีกนะครับเนี่ยขาเสื้อนะครับของเงาก็ใส่เซตสายที่จริงต้องใส่ประดับอันนี้คู่นะครับหาบวก8มาใส่ก็ได้นะครับแต่ผมมีออฟมันมีออฟอยู่แล้วมันมีออฟด้วยผมก็เลยขี้เกียจหานะครับก็เลยใส่อันนี้แทนอันนี้มันมีประโยชน์แค่มีออฟแค่นั้นอันอื่นไม่มีประโยชน์เลยนะครับเอาแค่ออฟเฉยแต่อันนี้บวก15นะครับสวยมากสวยจัดเลยนะครับขาเสื้อนะครับปกติผมเล่นวานะเนี่ยเสื้อเนี้ยผมใส่เป็นของวานะครับก็เลยใส่ไม่ได้มันคนละอาชีพแต่แค่นี้ก็โอ้โห ADK 58,000 นะครับอันนี้คือบัฟหมดแล้วก็เหลือ48,000
ขนาดบัฟหมดนะครับเนี่ยต่อมาเป็นกดยานะครับเป็นสเต็ง AGI กด2อันนี้นะครับอันอื่นไม่ได้ใช้นะแล้วก็ ATK มันจะบวกอีก400นะครับตัวนี้หินขนาดต้องกดอาชีพนี้ต้องกดหินขนาดนะครับต่อมาเป็นรูนนะครับรูนเล็กก็เพิ่มนะ ATK รูนเล็กก็เพิ่มเหมือนกันเอ้าโอ้โหผมไม่ได้ใส่น่าจะบวกเพิ่มไปอีกครับผมไม่ได้ใส่ว่ะเย็ดเข้ผมลืมนะครับเนี่ยเนี่ย ATK 200อ่ะน่าจะบวกเพิ่มไปอีกเยอะนะครับผมไม่ได้ใส่นะเย็ดเด้เย็ดดูเอ้ต่อมาเป็นรูนนะครับรูนมันใช้ทั้งหมด 3,338 ทุกอาชีพนะครับเท่ากันหมดเต็มเต็มแม็กคือ33 38เฟิร์นกิล 1.2M นะครับบวกนิดหน่อยนะเฟืองอันนี้ผมบอกเลยว่าเพิ่มเยอะมากเดี๋ยวผมจะรีให้ดูว่ามันเพิ่มแค่ไหน42,000ใช่ไหมปึ้มเป็น 47,000 คือมา 5,000 ATK เย็ดดูถ้าไปเล่น ต่อมานะครับเป็นกิลนะครับเอ้ยอันนี้เราต้องเข้ากิลอ่ะโอ้โหผมไม่มีกิลนะครับมันต้องเข้ากิลอ่ะเพื่อไปกดเพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าวิธีเข้ากิลแบบไม่ต้องรอเขากดอนุมัติมากดตรงนี้นะครับไม่ต้องตรวจสอบเห็นไหมปุ่มติ๊กที่ผมติ๊กถูกเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกเข้าเลยนะครับว่าจะเข้าคิวไหนผมก็เข้าคิวไหนก็ได้นะคิวไหนก็ได้เข้าไปทดสอบเฉยๆนะครับเมื่อเราเข้าคิวมาได้เราก็เข้าไปในคิวเลยเห็นไหมมันเราต้องเข้าคิวก่อนมันถึงจะกดดูได้ตรงนี้นะครับเห็นไหม ATK บวกเพิ่ม800แล้วก็บวกเพิ่มอีก500เรามากดในคิวเพิ่มอีกเป็นพันนะครับเพิ่มตรงไหนผมจะเข้าไปในคิวโอเคผมจะเข้าไปในคิวอันนี้เอาแบบเบสิกเลยนะครับแบบเพื่อนๆต้องทำอ่ะโอเคมาตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ผมเดินมาอยู่ตรงนี้ขวามือตรงมุมขวามือนี้นะครับเทพธิดาอวยพรอันแรกนะครับโอ้ผมอัดเต็มแม็กคือ200นะครับเต็มทุกอย่างคือ200หมดเลย HP นี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือ ATK นะครับอันนี้หรือเปล่าอันนี้แหละอันนี้แหละ ATK สีน้ำเงินนี่แหละ ATKใช่เหรอวะเดี๋ยวผมไปดูก่อน ATK อันที่2อันที่3ใช่ละ ATK นะครับอันที่2นะอันแรกเราจะลง HP จะเราจะได้มา 20,000 HP อันแรกนะส่วนอันที่3ก็เป็น MBDK ใช้นะครับวาใช้นะถ้าใครลงแล้วก็มาลงตัวนี้ต่อเลยวาใช้ MBDK ด้วยนะครับนะอันแรกเราลงอันนี้ก่อนเลยให้มันเต็ม ATK บวกเพิ่มนะครับแล้วก็มาลง MBDK แล้วก็มาลง HP ที่เหลือก็ลงอันอื่นทำไมถึงใช้นี่นะครับเอ้ยแต่ไซตามะเราไม่ใช้แต่วาใช้มันสกิลมันจะบวกมันจะบวกเพิ่ม MBDK ด้วยต่อมาเป็นเทพธิดาอันที่2นะครับนี่ ATK นะครับตรงนี้บวกเพิ่มได้นะครับล่างสุดอันนี้คือมาใหม่นะครับมาใหม่อันนี้ก็บวกเพิ่มเหมือนกันเห็นไหมมาใหม่อันนี้จะบวกค่อนข้างยากหน่อยมันต้องใช้ตั๋วแดงแล้วก็ตั๋วไอ้นี่ด้วยโอ้ตั๋วนี้หายากด้วยนะครับอันนี้ผมบวกเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะเฮ้ยเยอะอยู่นะครับเนี่ย
สุดท้ายนะครับก็เป็นสมุดนักผจญภัย ATK เห็นไหมบวกเพิ่มมา 3,700 นะครับอันนี้คือสมุดนักผจญภัยนะครับแล้วก็ทำ MATK ด้วยนะครับทำตรงไหนนะครับเป็นหัวตรงนี้เห็นไหมอันที่3ปึ๊บเห็นไหมแล้วก็กดตัวเลือก ATK กายภาพมันจะคัดให้เราเลยเห็นไหมนี่เราต้องทำทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้คือทำทั้งหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะปลดล็อกทั้งหมดแล้วก็จะมีบางอันที่ยังไม่ปลดที่มันยังหาดึงใบปลดไม่ได้นะครับมีนิดหน่อยนะถ้าเราปลดแล้วมันต้องถ้ายังได้น้อยอีกต้องเป็นบวก8นะครับบวกเห็นไหมบวก8เราจะได้เพิ่มมาอีก2เห็นไหมบวก8อันนี้ MDK เพิ่มมา6บวก8บวก8เพิ่มมาอีก7 8บวก6บวก8เพิ่มมาอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่ม MATK นะเดี๋ยวผมบอกจากกิลก่อนใครที่อยากเพิ่ม MATK ก็ประมาณนั้นนะครับเอ้ยใครที่จะเพิ่ม ATK โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ